ภาคใต้ก็เคยแพ้เข้ามาด้วยเนาะใช่แต่ว่าไฟนี้ใช่เรื่องสามารถด้วยเหรอใช่เหรอชัวร์แล้วหนึ่งชนะอำนาจนอกอำนาจชนะนอกอำนาจเลยสองเสือคิมสามเป็ดตังวานสี่ใครวะสี่เดี๋ยวนะสี่รอบแปดอะนัดแรกห้าเพชรสังวาลหกภูมิใจไทยผลงานในปูนเสือก็ถือว่านับเข้าเสื้อสามารถได้ด้วยใช่ไหมนับไม่เกี่ยวใช่ไหมก็นับหมดเลยขอให้ชกช่องเจ็ดสีเถอะใช่ใช่ครั้งสุดท้ายที่แพ้สุดหล่อแล้วมั้งที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยแพ้น่าจะสุดหล่อชูสวนนะวันนั้นสุดหล่อใช่ไหมใช่วันนั้นอ่ะแล้วหลังนั้นก็ไม่แพ้ใครอีกเลยยังแล้วมีอะไรที่กดดันอีกไหมไฟนี้ที่กดดันเราเล็กกว่าเรามวยจังหวะเดียวกันแล้วก็เราสั้นกว่าพี่กัดร้อยสิบร้อยสิบหกครับไม่เต็มเต็มเฮ้ยทำไมเต็มอ่ะเมื่อก่อนไม่เต็มไม่ใช่หรอพี่ขุนขึ้นมาเต็มเต็มตั้งแต่ร้อยเต็มตั้งแต่ร้อยสิบสี่แล้วแสดงว่าพี่ให้ข่าวหลอกไม่ก็ผมหูแว่วไม่มีผมไม่เคยให้ข่าวหลอกเขาผมไม่เคยบอกว่านักมวยผมน้ำหนักไม่เต็มไปย้อนดูได้เลยผมไม่เคยบอกแต่ผมก็ไม่บอกว่าเต็มเพราะเขาไม่ถามเคยเจอกันมาภาคใต้ปะเจอกันตอนเด็ก20 กิโล20โลเคยเจอกี่ครั้งแล้วพี่ตุ๋ครั้งเดียวครั้งเดียวเราแพ้มาแพ้มาแต่ตอนนั้นเรายังไม่จัดการเท่านี้เนาะครับตอนนั้นยังเล็กอยู่เลยเพราะว่าหลังจากเห็นเจ้าฉลามดำมาเจอพระจันทร์ฉายก็กลายเป็นวัวจัดจ้านไปเลยใช่ก็ถือว่าได้ประโยชน์เยอะอยู่พอสมควรที่พระจันทร์ฉายมาช่วยเทรนน้องใช่ครับวันที่5มิถุนาที่การเตรียมตัวนี่โอเคไหมก็ตอนนี้ก็ถือว่าการฝึกซ้อมก็สมบูรณ์ดีแล้วก็อยู่ในระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าตั้งเป้าไว้ก็ถือว่าล่างไม่ตะดุแต่ผมมองว่าขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเป็นตัวเดินหาเราถูกไหมไม่รู้ใครจะเดินอ่ะเพราะว่าขึ้นมาเราน่าจะความได้เปรียบที่เราเนาะน่าจะเล็กเหลื่อมๆอ่ะผมมองเหลื่อมๆนะเพราะว่ามวยรอบชิงปูนเสือเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้หมดอ่ะในมุมพี่ว่าใครเป็นตัวเดินก็ไม่รู้แล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะเหมือนแต่เราก็ไม่ถอยผมไม่ถอยอยู่แล้วเพราะว่านัดนี้ถอยน่าจะไม่ค่อยได้แล้วเหนื่อยๆเพราะว่าจะมีกองเชียร์เข้ามาด้วยใช่พี่มองมุมนี้เลยครับกองเชียร์เข้ามาทีมละ15คนเนี่ยก็ผมเป็นคนขอทำเรื่องเสนอเอาจริงเหรอใช่ไม่ต้องการอยู่แล้วใช่เพราะว่าจะให้บรรยากาศมันคึกใช่ไหมคือทุกๆครั้งเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศมวยรอบบนเสือชิงแรกเลยเนี่ยมันต้องเต็มฮอลทุกครั้งใช่มันรู้สึกเป็นมนต์ขลังอย่างนึงอ่ะครับแต่ว่า2ปีล่าสุดเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสเข้าชิงเนี่ยยังคิดในใจลึกๆว่าเออพอเราเข้าชิงเนี่ยมันไม่มีคนดูคนชมเอาที่แล้วมีคนดูไหมไม่มีอ๋อฉลามเสือก็เป็นแบบปิด5คนแล้วก็ผมจำได้สมัยฉลามขาวได้ชิงที่3อ่ะอยากได้บรรยากาศแบบลุมพินีมากแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์มันไม่ปกติก็ต้องตามที่คนจัดเขากำหนดครับมั่นใจถึงชั่วโมงนี้ก็เคยมีใครได้แชมป์2ครั้งติดไม่มีครับยังค่ายนึงได้แชมป์2ครั้งที่ไม่ติดก็ไม่มีที่ติดก็ไม่มีต้องการสร้างประวัติศาสตร์ต้องการมากแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นเสือตัวเมียรอบนี้เพราะเขาบอกเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ก็เสือตัวแรกไม่อยู่แล้วไงเสือตัวแรกเนี่ย เป็นเสือตัวผู้เสือตัวนี้เป็นเสือตัวเมียก็ได้คู่กันหวังไว้ลึกๆอ๋อลึกภาพออกแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็สนิทกันทั้งสองฝ่ายนะก็คือพวกกันนี่แหละครับก็คือลองออสบางหยานกำนันเจรีนี่คือพี่น้องกันอยู่แล้วพวกกันอยู่แล้วแต่คือบนเวทีต้องลุ้นนะตกลงกันแล้วคุยกันแล้วว่าเต็มที่บนเวทีแพ้ชนะกินกันความสัมพันธ์เราก็เหมือนเดิมพี่น้องกันเหมือนเดิมครับขอบคุณครับพี่ตู่ครับขอบคุณครับฉลองค่าย